สวัสดีค่ะพบกับพวกเราสองคนนะคะในรายการพิตตี้ฮันเตอร์ตอนนี้อยู่กับบัลลี่ค่ะฟิตตี้ค่ะรายการที่พาผู้ชมนะคะมาพบกับสาวสวยที่ทำอาชีพกับพิตตี้นั่นเองและวันนี้นะคะเราก็เชิญพิตตี้สาวสวยมาพูดคุยกับเราในรายการค่ะหนึ่งนะคะเป็นพิตตี้สองเขาเป็นสาวสวยโอเคแต่สาวเนี่ยเหมือนจะผู้ชายกลัวนิดนึงทำไมกลัวในความฟิตแอนด์เฟิร์มของหุ่นเขาเอออย่างคุณนี่เรียกแห้งไปเลยชิดซ้ายคือเขาฟิตแอนด์เฟิร์มคนกลัวใช่อย่างมึงนี่คั่วคนหนีเชื่อกูดิไม่ดิอันนี้คือเรานี่แบบโอ้โหนี่เหี้ยนี่มันรัดง่ายขนาดนี้ไม่เขาเรียกว่านี่บวมกล้องคุณผู้ชมคะเห็นอยู่นี่บวมกล้องนะตัวจริงเยี่ยมคุณนึกว่าโต๊ะนุ๊กแทงนุ๊กไม่แต่เดี๋ยวทำไมเธอยืนอย่างนี้วะฮะทำไมต้องยืนอย่างนี้มันเป็นสไตล์มันเป็นสไตล์ยังไงเล่าดิลองให้กูยืนอย่างนี้ดิว้าวต้องยืนแค่นี้มันยืนไม่ได้พี่มันน่าเกลียดว่ะมันไม่ใช่ของกูมันเป็นแพมเพิร์ดมึงดูนี่มันเป็นแพมเพิร์ดนี่ไหมอ๋อไหนๆขอจับดูหน่อยหันข้างหน้ามาดิเป็นแพมเพิร์ดไปเฟิร์ดมันคุยก่อนดิเตรียมก่อนคุยกันหน่อยเนาะโอเคว่าเชิญแขกดีกว่าโอเคงั้นนะคะไม่ต้องเสียเวลามาดูชุดของเราสองคนถูกไปคุยกับแขกรับเชิญของเราขอต้อนรับน้องส้มค่ะจ๋าค่อยๆเนาะค่อยๆยังไงส้มบอกว่าคือผู้ชมครับ next the clip เนี่ยส้มมา fit and firm พอส้มเจอฉากรายการแล้วปุ๊บส้มเซเลยส้มเซเลยนี่คือน้องส้มนะคะพิตตี้สาวสวยของเราในวันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้สคริปต์ว่าไงนะส้มต้องมาเฟิร์มใช่ค่ะโอเคแล้วให้โอกาสส้มอีกหนึ่งทีพี่หนุ่นยังไงฟิตโอ้โหส้มต่อยถูกคนแล้วค่ะถ้าส้มต่อยพี่เนี่ยพี่อาจจะปิ้วเนี่ยหมัดแรกตอนเรายืนคุยกันนี้ใช่ไหมไม่นั่ง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 โอเคแล้วนั่งกันดีกว่านั่งก่อนนั่งก่อนเก้าอี้ด้วยใช่ไหมเก้าอี้โถส้มมารายการเราแล้วกันเรามีเก้าอี้จะบอกทุกคนเลยค่ะว่าแขกรับเชิญในรายการของเราที่ตั้งแต่เปิดรายการมา30กว่าปีสามสิบกว่าเลยเหรอเจ๊เค้นะต่อยเซมเบ้อายอ่ะน้องส้มเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่แต่งตัวเรียบร้อยปมือให้เป็นรางวัลให้กับน้องส้มนะครับเป็นหญิงงามดีเด่นมอบไปก่อนนะมอบตุ๊กตาไปก่อนบอกเลยว่าวันนี้โคโปรเราไม่ได้แดกโอเคค่ะตอนนี้นะคะให้น้องส้มแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภพรโตมอนนะคะชื่อเล่นชื่อส้มค่ะส้มสีสิทธิ์พี่โบเฮ้ยหลายคนอาจจะงงว่าสิทธิ์พี่โบคืออะไรพี่โบคืออะไรพี่โบคือใครบอกเขาไปคือมาเจอไมด็อกก็คือเป่าของเขาเองงั้นเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องพี่โบกันใช่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องพี่โบส้มเป็นคนที่ไหนคะเป็นคงเป็นคนเป็นเทพไม่ใช่เป็นคงเกิดที่โรงพยาบาลศิริราชพี่น้องกี่คนจ้ามีพี่ชาย1คนค่ะแล้วก็ส้มเป็นคนที่2อ๋อพี่ชายก็หน้าเหมือนส้มเลยมีแฟนหรือยังต้องเกิดวันที่เท่าไหร่วันอังคารที่6ตุลาชอบสีอะไรครับชอบสีส้มแต่ว่าไม่ได้ชอบแต่งกายสีส้มเวลาซื้อของอะไรตกแต่งในห้องนอนอะไรเงี้ยแบบสาวล็อกไม่ใช่ล็อกนะก็มันไม่ได้แต่งตัวเป็นล็อกเลยก็เป็นคนชอบใส่อย่างนี้อยู่แล้วเสื้อยืดใส่ได้หมดเลยเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าแบบนี้มากเราจบที่ไหนมาประถมเลยประถมแล้วส้มอ่ะวัดสารแดงจบถึงป.6ม.1ที่ทวีวัฒนาจบม.3ปุ๊บต่อม.4ที่รัตนโกสินทร์สารยาแล้วก็มาต่อป.ตรีที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ป.โทก็พระจอมเกล้าธนบุรีค่ะโอ้สุดยอดเราตอนเด็กๆเราฮอตไหมหรือเราเป็นทอมมาก่อนไม่ฮอตเลยเป็นทอมโอ้เป็นทอมทอมเลยมีแฟนผู้หญิงรู้สึกว่าเฮ้ยดูหน้ามันดิคุณผู้ชมเท่มากเท่มากเป็นที่รัดนมอ่ะนมก็ไม่ค่อยมีเลยนะจะใส่ทำไมส้มส้มไม่ต้องบอกก็แล้วเดี๋ยวพี่วันฟังเสียงทอมที่จริงอ่ะช่วงป.5เสียงใหญ่มากพอป.6เสียงเป็นอย่างนี้ปั๊บไอ้เราคิดว่าเสียงแตกสาวเวลาโมโหก็ไม่มีใครกลัวด้วยก็เป็นอย่างเงี้ยใครจะมากลัวส้มๆลองกดเออลองโมโหเฟิร์นดิเฮ้ยทำไมทำแบบนี้อ่ะไม่ดีหรือเปล่าใครจะไปกลัวที่พอข้ามผ่านความเป็นทอมเนาะ
เรามาเลิกได้ตอนไหนตอนเป็นพิตตี้เพิ่งมาเลิกตอนนี้เลยต้องเข้าช่วงต่อไปของเราเลยว่าเราเป็นพิตตี้ได้ยังไงต้องบอกก่อนว่าที่ทำพิตตี้เพราะปัจจัยหลักก็คือเงินหนึ่งแหละก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำพิตตี้นะมันมีการไต่ระดับไปเรื่อยๆจนไม่คิดว่าเฮ้ยตัวเองจะมาอยู่จุดเนี้ยต้องบอกว่าต้องหาเงินตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าภาวะทางบ้านเป็นคนพอเพียงก็แบบต้องทำงานเลี้ยงตัวเองเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเคยทำงานไดย่าวันละ100บาทเคยอาบน้ำหมาซ่อมเครื่องดนตรีไทยแต่ช่วงที่แบบคิดว่าตัวเองรวยสุดนะอาบน้ำหมาวันตั้ง200บาทวันตั้ง200บาทใช่30วัน6ไม่ใช่ตัวถ้าตัวละ200นี่รวยนะแล้ววันนึงได้แค่200บาท30ตัวโอ้ my god 30ตัวแล้วหมามันอาบน้ำมันยากตรงใดด้วยนะตรงใดด้วยปะมันจะมีเทคนิคอยู่สมมตินี่คือใดอ่ะสมมติเป็นหมาเออสมมติไฟเป็นหมาให้ก็อันนี้แปลงนะมาเมฮะมาเมฮะเขาจะสอนเลยเจ้าของร้านบอกว่าเอาใดอ่ะนี่ตรงนี้นะลูกแล้วแปลงนึงแล้วก็เกาอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยทั้งวันเขาบอกว่าถ้าทำอย่างเงี้ยแล้วได้ไปอ่ะขนมันจะพองแล้วสวยแต่ว่าไอ้อาบน้ำหมาก็ทำให้ส้มจบม.6ได้แต่ว่าค่าเทอมม.ปลายมันไม่ได้แพงมากพอขึ้นป.ตรีเอาแล้วเอกชนด้วยโชคดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่มีกยศ.ให้หนูเดี๋ยวก็ตัดทิ้งแต่ค่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันตอนแรกไปทำเซเว่นสวัสดีค่ะเชิญค่ะและไม่เข้าใจว่าทำไมเวลาตื่นต้องพูดเลยสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะต่อให้คุณถอนตังค์หนูสวัสดีค่ะเชิญค่ะทำไมสวัสดีค่ะเชิญค่ะมันปรับหนู200บาทเดี๋ยวทำวันได้270ปรับหนู200บาทพี่ต้องสงสารพนักงานเซเว่นมากเลยนะเออพี่สงสารเวลาปิดการขายก็ต้องรับขนมจีบซาลาเปาคุณไหมคะตื่นสวัสดีค่ะเชิญค่ะอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างงี้จริงเรามีคนดีหรอจริงมันต้องทำจริงฟังไว้นะคะน่าสงสารมากค่ะพนักงานเซเว่นเจ้าสัวทำเซเว่นปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มมากินเวลาเรียนรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยไปแล้วก็มาทำจัดชิมในห้างน้ำผลไม้มั้ยคะก็ไปเริ่มแบบอัพเลเวลเป็นเชียร์นมเปรี้ยวยี่ห้อหนึ่งเชียร์ขายเลยใครหยิบคู่แข่งอ่ะวิ่งไปเลยอ่ะพี่ยี่ห้อนี้ไม่ดีนะเป็นเชียร์ขายโฟมล้างหน้าล้างหน้าแต่หน้าส้มเขาดูแลดีใช่ใช่โฟมล้างหน้าของผู้ชายอ๋อพูดมาดีมากเมื่อกี้ทั้งหมดไม่จบเลยของผู้ชายทำงานในห้างแล้วเหมือนมีพี่สวยๆเขาจะมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยแล้วก็เขาจะมีไมโครโฟนแล้วเขาก็โฟนก็เลยไปถามพี่อย่างพี่เขาเรียกว่าอะไรเขาบอกว่า MC ได้วันเท่าไหร่เขาบอกได้วันละ3,000พี่คะแล้วมันต้องทำยังไงเขาบอกว่าก็ลองไปเพจพวกแชร์งานดูบอร์ดงานมางานแรก 1,500 เป็น MC เป็น MC เลยเป็นน้ำแร่ไปแคสปุ๊บได้เหมือนเขาชอบบุคลิกเราที่มันประหลาดกว่าคนอื่นที่ได้คือไม่ใช่เพราะว่าสวยหรืออะไรเป็นเพราะประหลาดเท่านั้นเองแต่งหน้าก็คือเหมือนแบบเหมือนน้ำแรกก็แบบเขาก็อยากได้แบบลุคธรรมดาใสๆไม่ต้องจัดมากงานยาวเลยก็ส่งตัวเองเลยได้แล้วแล้วคราวนี้มาช่วงปี2มอเตอร์โชว์มันได้เงินเยอะเข้าเร็วนะเพราะว่าปี2เองอ่ะครั้งแรกนะต้องขอบคุณพี่โอแล้วก็พี่สต็อปนะคะที่ให้โอกาสพอพี่เป็นออร์แกไนซ์เดียวที่เรียกส้มไปแคสแต่ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ทำเลยนะคือเหมือนคนไม่เคยเจอกล้องเจอคนเยอะๆแต่งตัวแล้วไม่เคยใส่ชุดที่แบบต้องโชว์ไอ้เนี่ยชุดนอนไอ้นี่เองไม่รู้จักคนดูโชว์หน้าอกรู้สึกเขินอายรู้สึกแบบเวลาโฟทาก็แบบอย่างเงี้ยมันไม่ชินแล้วทีนี้พอเราเริ่มอยู่ในวงการพิตตี้เนาะเราก็ต้องแบบเก่งกล้าสามารถในเรื่องการโพสพอเจอพอกล้องมาปุ๊บมีท่าไม่ตายไหมมีค่ะอันนี้มีท่าไม่ตายมีไหมไอ้ที่นี่ใกล้ตายแล้วคุณผู้ชมไหนมึงต้องโพสท่าใหม่เมื่อกี้นี้สมมติเบาะนี้เอาท่านอนนี้นอนหงายไปเลยเอามาหัวไปด้วยหัวไปด้วยมึงนอนไปทั้งตัวดิโอ้ยท่านี้สวยโอเคไม่ใช่ให้ดูท่าหนูให้ดูท่าน้องท่าไม้ตายของส้มคือยังไงคะสมมติว่านี่คืองานมอเตอร์โชว์เป็นรถเวลาจะโพสใช่ไหมตอนแรกก็อย่างเงี้ยแหละแต่ถ้าเราน้องส้มประมาณนี้น้องส้มก็จะเป็นแบ๊วใช่โอ้โหขยุกไม่ได้แล้วไหนเราน้องส้มหน่อยเดี๋ยวสมมติว่าช่างภาพเดินมาส้มมองกล้องหน่อยเอาเฟิร์สมองกล้องหน่อยโอ้ยัดเคไอ้สัสนี่ใส่ส่วนตัวส้มจริงๆแล้วเป็นเหมือนกับบุคลิกไหมเป็นยังไงเป็นคนยังไงก็ข้างนอกจะดูเหมือนแมนดูผู้ชายแต่ที่จริงก็คือนิสัยผู้หญิงแหละแล้วพูดถึงความมั่นใจในตัวเองถ้าร้อยให้เท่าไหร่ถ้าร้อยให้สัก60จากที่ตาม Facebook ของส้มเองนะคะคุณผู้ชมวันๆนึงพาพี่โบเดินเล่นเออแล้วพูดถึงพี่โบหน่อยดีกว่าถ่ายรูปกับพี่โบพี่โบเนี่ยคือใครคือใครพี่โบคือหมูหมู
ฮิมโบคือหมูหมูที่มีลักษณะคล้ายหมาใช่หมูที่มีลักษณะคล้ายหมาถ้าใครแบบติดตามส้มใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นว่าพี่โบจะดังมากซึ่งตอนนี้มันดังกว่าส้มแล้วใช่จริงๆจริงๆลงรูปส้มไม่ถูกใจหนูเลยพอลงพี่โบเท่านั้นแหละโอ้โหมาจากไหนกันส้มมีโบพี่โบอยู่หมานี่เลี้ยงมากี่ปีแล้วเลี้ยงมาปีครึ่งแล้วค่ะขวบครึ่งตั้งแต่เด็กๆเลยแบบก็ส้มเพาะเองค่ะตัวนี้อ๋อตัวเล็กๆเลยอ่ะก็ใช่ค่ะตอนนี้มันใหญ่มากพันอะไรนะพันบูด็อกอินดิค่ะบูด็อกมึงพันอะไรนะหมามึงอ่ะชิสุคนละไซส์เลยเดี๋ยวถ้าแม่งนอนทับตายหาแม่ไม่สู้คนมาเมฮอแล้วตอนนี้น้องส้มมีหมาเพิ่มอีกตัวนึงแล้วอ๋อใช่ค่ะเป็นพี่ก้องพี่ก้องทำไมชื่อก้องเหมือนชื่อก้องอ่ะพี่เคยดูหนังป่ะแบบที่มันก้องให้หนูอยู่โลกส่วนตัวหนูคนเดียวกันนะเรื่องอะไรพี่ส้มถึงรักสุนัขพันธุ์นี้อ่ะเขาเหมือนตาเขามีลูกเล่นแบบเวลาเขาหิวเขาจะแบบเขาเหมือนเขาฟังรู้เรื่องอ่ะเขาเป็นหมาเล่นหูเล่นตานะที่จริงถ้าแบบคือถ้าเราถ่ายภาพเขาเนี่ยมันถ่ายค่อนข้างยากเวลาเราอัปเดตโซเชียลแต่ถ้าไปอยู่กับเขาจริงๆอ่ะเขาจะมีแบบโมเมนต์ลูกตาเขาที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเขาเหมือนคนเลยสายตาเขาจะน่ารักเรื่องคำขนมยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยคำขนมพี่มองส้มเนี่ยไม่น่าจะทำใช่ไหมใช่แล้วมันเป็นแค่การแต่งกายแต่ว่าตัวตนส้มจริงๆคือเป็นคนชอบทำขนมชอบทำอาหารมากล่าสุดเขาทำทองหยอดปะใช่ทองหยอดโอ้เหนื่อยมากเหนื่อยแล้ววันนี้คือเหนื่อยแล้วอันนี้ชอบขนมแบบไหนหนึ่งเชื่อมพูดได้เลยว่าอร่อยเพราะว่าส้มจะค่อนข้างตั้งใจมากจะเลือกตั้งแต่วัตถุดิบมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือมะพร้าวส้มไม่ซื้อนะส้มไปเลือกแบบเป็นลูกเลยมะพร้าวน้ำหอมแล้วมาปอกเองขูดเองเฉาะเองนั่งขูดกระต่ายดูหน้าขูดกระต่ายเขาเป็นคนหน้าตาอย่างนี้นั่งขูดนั่งอย่างเงี้ยนั่งแม่เบี้ยเลยแหละจังหวะนั้นแม่เบี้ยมาเลยนะอย่างนี้ถ้าเปรียบเองเป็นขนมหวานนะเลยขนมแล้วว้าวเป็นขนมสอดไส้สอดไส้สอดไส้ด้วยก็ใส่เปียกมาชอบสอดไส้ยังไงคะน้องส้มก็ถ้าเราแกะขนมออกมาเนี่ยจะดูว่าตัวขนมอ่ะมันจะเรียบๆดูไม่มีอะไรแต่พอได้กินเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกถึงความหอมความหวานเหมือนกับส้มมองภายนอกอาจจะดูเรียบๆดูไม่มีอะไรเดี๋ยวเพิ่งตัดสินที่ภายนอกลองมาคุยด้วยกันก่อนคือสุดยอดขนมสอดไส้คิดได้ยังไงคะพูดถึงกิจกรรมยามว่างของน้องส้มบ้างดีกว่านอกจากทำขนมไทยแล้วทำอะไรบ้างเมื่อกินแล้วมันก็ต้องอ้วนเราก็ต้องออกกำลังกายส้มนี่แหละวันนี้ที่เฟิร์สเชิญส้มมาคือเพื่ออยากจะให้ส้มสอนท่าที่มันลดขาลดอะไรอย่างนี้ทำไมส้มถึงชอบออกกำลังกายก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนอ้วนก็ออกกำลังกายม.ปลายเนี่ยเล่นบาสเกตบอลแหมละมันเท่แต่เล่นบาสแล้วปะวะเดี๋ยวก่อนดิฉันแบดมินตันแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์นะกูนี่ตอนมอต้นเล่นอะไรแชร์บอลคอตุนช่วงก่อนมอเตอร์โชว์ปีล่าสุดเนี่ยมันมีงานบ้านแล้วคอนโดไปทำมาแล้วถ่ายรูปโอ้โหอุ้ยจังหวะโอ้โหยังไงคะเป็นงานโฟนปุ๊บใบเสร็จถ่ายขึ้นมาโอ้โหใบเสร็จขึ้นเป็นลูกเลยใบเสร็จนี่คืออะไรผมจำได้ใบเสร็จก็คือตอนนี้ไม่มีแล้วผมไม่ค่อยเล่นแล้วคือใบเสร็จก็คือก้อนตรงนี้อ๋อใบเสร็จเนี่ยพี่บอลก็มีใช่ป่ะพอโฟนถ่ายรูปมาเฮ้ยใบเสร็จขึ้นโหนกคอขึ้นมาอีกหัวอะไรมาโอ้โหเห็นรูปไม่น่ารอดก็เลยแบบช่วงมอเตอร์โชว์ก็เริ่มแบบวิ่งเยอะหน่อยก็จะออกไปเองหรอก็คือเหมือนแบบมันจะลีนขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันก็จะแบบไม่ได้โตมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้ถามส้มเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าเฮ้ยส่วนไหนของผู้ชายเนี่ยที่ส้มเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสยิวที่สุดวู้อย่างเงี้ยแบบวู้คนลิกผู้หญิงแบบส้มไงเขาอยากรู้ไงสมมติว่าเดินมาเจอผู้ชายคนนี้แล้วแบบเรามองปุ๊บว้าวเอาความรู้สึกเมื่อกี้ก่อนนะเป้าพี่บอลเป้าพี่บอลโอ้แบบตกใจพี่เขาก้าวพี่เขาก้าวมันเขินเลยว่ะพี่มันเขินเลยใช่ถ้าเห็นผู้ชายจริงถ้าใส่เสื้อปกติก็ไม่อะไรหรอกแต่ถ้าถอดเสื้อแล้วเห็นแบบอกยังเฉยๆนะถ้าเห็นหัวนมสีชมพูแบบรู้สึกเลยว่าแบบน่าจะแดงมากรู้สึกเขินจริงหรอหน้าแดงหูแดงร้อนเผาๆอย่างนี้จะบอกเหมือนแบบตะคิวจะขึ้นแก้มรู้สึกเหมือนจะอยากยิ้มแต่แบบเกรงไว้อะอย่ายิ้มอย่างเงี้ยเข้าใจปะนึกออกพี่เคยเป็นถอดเสื้อจ้ะถอดเสื้อเหี้ยอะไรถอดเสื้อให้น้องดูหัวนมฮะหูยประเด็นต่อไปน่าสนใจกว่าไม่ถอดเสื้อไม่เป็นไรส้มเดี๋ยวเราส่งรูปไปให้เรานี่โอเคสถานะตอนนี้โสดหรือยังไง
มีคุยกันอยู่คุยมาจะแปดปีแล้วแปดปีซึ่งเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขาเก่งเขาสามารถต้านทานสภาวะแวดล้อมผู้ชายได้ที่มาจีบพิตตี้ใช่ไม่มีใครเข้ามาใครจะมาแบบนี้ไม่ใช่คือตอนแรกเขาเห็นส้มเขาจะเข้ามาแล้วแต่พอส้มเปลี่ยนชุดอะเฮ้ยน้องส้มไปไหนวะเฮียเธอหันตกใจแล้วได้เห็นน้องส้มมาวะส้มไปไหนส้มไปบอกนี่ไงส้มส้มหรือแม่บ้านสมมติเขาหันตกใจดีกว่าสมมติถ้าเราตื่นมาเนี่ยแล้วพบว่าเราเป็นผู้ชายเนี่ยสิ่งแรกส้มไปทำเนี่ยส้มอยากทำอะไรโอ้ my god ดีใจมากถ้าเลือกเกิดได้อีกทีขอเป็นผู้ชายดีกว่าเพราะเป็นผู้หญิงมันเหนื่อยผมก็ต้องหวีนั่งก็ต้องเป๊ะแก่ตีนกามาทำไมผู้ชายแก่ไม่มีใครว่า30ไม่มีใครว่าแก่ผู้หญิง30ปุ๊บอุ้ยแก่อุ้ยแก่เออมึงกูเลยเดี๋ยวไม่พอพูดอะไรกูคิดเลยเดี๋ยวก่อนอย่าเป็นผู้ชายเลยเนี่ยแล้วก็หน้าที่การงานทำอะไรได้หลากหลายบ้างกว่าบางทีบางอาชีพผู้หญิงทำไม่ได้ไม่ต้องดูแลตัวเองเยอะคือแบบผู้หญิงมันมีอะไรกระจุกกระจิกเยอะชุดชั้นในก็ต้องใส่กางเกงในใส่ซ้ำไม่ได้โอ้เดี๋ยวไอ้ชุดชั้นในเนี่ยพอโอเคเข้าใจแต่กางเกงในเนี่ยกางเกงในอย่าพากูลอยไปเลยกางเกงในผู้ชายใส่ซ้ำได้หรอน่าจะได้นะเคยไหมได้รอดอมเคยเรียนเหรอรอดอแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะถึงเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยเราเชิญน้องส้มเนี่ยมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีเกมให้เล่นเหมือนทุกคนถูกต้องแล้วบอกเลยว่าน้องส้มไม่ได้มาแค่เล่นเกมมาทำอะไรมาโชว์เล่นกีตาร์ด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะและตอนนี้นะคะให้น้องส้มเนี่ยไปเตรียมตัวก่อนแล้วจะมาเล่นเกมแข่งกับเรา2คนใครจะแพ้ใครชนะรู้กันถูกต้องไปเลยไปคุณผู้ชมคะและตอนนี้เฟอร์ตี้และบอลลี่นะคะก็อยู่กับเทรนเนอร์มือหนึ่งของเมืองไทยค่ะน้องส้มนะคะพร้อมที่จะเล่นเกมกับเราแล้วแต่มีอุปกรณ์1ชิ้นนะคะในการเล่นเกมนี้ ไม่อยากพูดถึงกติกาเลยดูมันยากๆกัน คือกติกามีว่าน้องส้มเนี่ยสามารถดึงเทปสีดำๆเนี่ย3ชิ้นไปติดตรงไหนก็ได้ในร่างกายพี่บอลและเฟิร์สแล้วน้องส้มก็สอนท่าออกกำลังกาย3ท่า ถ้าใครทำไม่ได้ก็จะโดนดึงออกมาทีละแผ่นโอเคนะคะส้มพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วพร้อมมากไหมมากแค่ไหนอะกิ๊บตอนนี้มากก่อนติดตามพี่บอลเลยค่ะส้มว้าวแว็กขุนขาเลยสองจุดใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีเลยชูมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือออกไปมาอะเทปหมดแล้วคือยังพี่ขอติดมึงอยู่เฉยๆดิแบบไหนกลัวมันหายใจไม่ออกอ๋อใจดีเฮ้ยมันเป็น4ชิ้นดิบอกแค่นึงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีเร็วอีเร็วโอเคมาเป็นท่าโยคะนี่มันเป็นการฝึกบาลานซ์นะคะโยคะทำยังไงบ้างคะขายกไปข้างหลังชูมือมาข้างหน้าอันนี้โอเคอันนี้ก้มอีกนิดนึงค่ะตรงนี้ตรงหนึ่งสองสามดูดิใครจะล้มก่อนพี่จะเก็บทุกอย่างอ่ะรวมไปที่ข้อมือแล้วดึงแบบใครที่แทนพี่เฟิร์สเดี๋ยวต้องจัดการให้ปึ๊ดนี่หนึ่งสองสามค่อยๆเป็นไงค่อยๆว่ะท่านี้เราจะบริหารด้านบนด้านกลางด้านล่างหมดเลยท่านี้เลยง่ายๆไม่ยากกล้องเห็นใช่ไหมคะกล้องเห็นใช่ไหมคะส้มเมื่อกี้บอกเลยถ้าส้มดึงแรงนะมันจะไม่กล้าแสบไม่เฟิร์สนอนลงไปชูจักรเล่เห็นเต่าไหมเนี่ยเอ้ยมีกล้องนี่กล้องนี้ได้ใช้แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวดูท่าส้มนักเอาไปให้สุดก่อนแล้วก็ยกขึ้นมาหนึ่งทำไมโปรดิวเซอร์อยู่ไหนมาดิโดนช่วงขาด้วยเนี่ยใครคิดไม่ทำเลยหนึ่งสองสามหนึ่งแพ้อ่ะพี่บอลเขารับแทนเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนโอ้เพื่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนกูทำแทนมึงอยู่อ๋อเหรอหนึ่งสอง
มาจะยากไปไหมไม่ยากลองดูยกขายกขาจับอย่างนี้จับอย่างนี้โอ้ไม่ยากลองดูโอ้ก็แต่เกมนี้มึงน่าจะได้เปรียบนะอะลองหลักมึงดีอ่ะใช่ค่ะดูหลักมึงดิใช่ใช่เลยเตรียมตัวจับเอวชูขาออกมา1 2 3พี่บอลแพ้แล้วเฮ้ยมึงผักกูอ่ะบอลแพ้พี่บอลฟังเวลาเขาทำออกกำลังกายเขามีแขนออกปะวะก็วู้ไม่ใช่ถ้าส้มเหลืองของกูกูเหลืองของมึงดีกว่าไม่เอานี่ไงสามเหลี่ยมเมอร์มิวได้อ่ะเดี๋ยวมึงจะเสียเปรียบอ่ะมึงดึงของส้มกูดึงของมึงเดี๋ยวตรงนี้คิวไม่ให้ผมตรงนี้ไม่เอานะไปตรงนี้ไม่ดีหนึ่งสองสามคุณผู้ชมคะซึ่งเกมในวันนี้นะคะก็ทำให้เราได้สุขภาพต้องขอบคุณน้องส้มมึงอย่าย่ออย่าย่ออย่าย่อไม่ได้ย่อน้องส้มมาแบ่งปันการสุขภาพดีให้กับพิธีกรของเราทั้งสองคนเฟิร์สและก็พี่บอลนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวให้น้องส้มฝากผลงานนิดนึงว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างเจอส้มได้งานแล้วก็โชว์ได้โปรแล้วก็บินมาเสียแล้วครับปีนึงจ้ะส้มจะรับไม่ค่อยเยอะเพราะว่าส้มมีเรียนด้วยค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็เจอได้เฉพาะกิจจริงๆอ่ะแล้วงานอื่นล่ะคะอย่างเช่นงานอื่นอ๋อส้มเป็นวิทยากรด้านเกี่ยวกับการประสานงานแล้วก็เป็นเลขานุการมืออาชีพค่ะมีอีกรับตรวจอาคารแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็รับตรวจเครนนะคะใครสนใจก็ติดต่อส้มได้ค่ะช่องทางการติดตามนิดนึง Facebook ค่ะสุภาพรโตมอนชื่อภาษาไทยค่ะส่วน IG ก็ส้มแสบซ่าค่ะแต่ถ้าสำหรับใครนะคะยังไม่รู้ว่าน้องส้มเป็นใครมาจากไหนและลักษณะนิสัยแท้จริงเป็นยังไงติดตามได้ที่รายการ Pity Hunter นะคะจะดูกี่รอบก็ได้นะคะเพียงแค่เสิร์ช Google ค่ะว่า Pity Hunter นะคะโอเคค่ะและน้องส้มมาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะทางรายการก็มีของสมน้ำหน้าคุณให้ด้วยใครยังไม่เคยเห็นน้องส้มใส่ชุดว่ายน้ำเห็นวันนี้นะคะเป็นบิกินี่นะคะสีสันสดใสเหมาะกับน้องส้มมากนะคะทำไมพี่บอลทำไมต้องให้บิกินี่เป็นของสมนาคุณการที่เรามอบบิกินี่เนี่ยให้สาวทุกคนที่มารายการเนี่ยก็เพราะว่าบิกินี่เนี่ยเป็นตัวแทนของผู้หญิงทุกคนผู้หญิงเนี่ยส่วนมากใครใส่บิกินี่เนี่ยแสดงว่าเขาต้องมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะคุณแบบเฟิร์สหรือคุณแบบน้องส้มก็ตามเป็นตัวแทนของความสวยความงามเหมือนกับรายการของเรานะคะที่จะเชิญพิตตี้เนี่ยมาพูดคุยกันแล้วบอกว่าต่อไปบอกเลยผู้ชมว่าเราจะได้มีแค่พิตตี้แน่นอนจะมีอะไรบ้างSM F อลัวไอ้บ้าไอ้นู่นนี่นั่นแล้วก็ไอ้ปวกที่อยู่รายการตลอดเวลาบอกอยู่แน่นอนค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะมอบให้น้องส้มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและใครนะคะอยากติดตามรายการของเราแบบ exclusive นะคะเข้าไปได้ที่ Facebook นะคะแล้วเซิร์ชคําว่า Pity Hunter นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะเจอความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวงการพิตตี้มากมายอยู่ในนั้นนะคะหรือใครอยากดูเราเป็นแบบว่าภาพเคลื่อนไหวก็เข้าไปที่ YouTube นะคะเซิร์ชคําว่า bugaboo.tv นะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรา3คนบอลลี่เฟิร์ตี้และน้องส้มนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปOh, my friend!